สองมาตรการป้องกันสินค้าจีนของอินโดนีเซียประเทศแรกๆในอาเซียนที่ออกมาตรการสกัดสินค้าจีนอย่างจริงจังเพื่อปกป้องธุรกิจของคนท้องถิ่นรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นตื่นตัวในเรื่องนี้ก่อนการมาของเทอร์มูแอปช้อปปิ้งจีนที่หลายคนหวาดกลัวเสียอีกโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลถึงกับสั่งปิดบริการ TikTok Shop และห้ามไม่ให้มีการไลฟ์ขายของใดๆในโซเชียลมีเดียแต่ถึงอย่างนั้นความเสียหายจากสินค้าจีนก็ยังมีผลกระทบเป็นวงกว้างในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศลดลงถึง 70% โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสิ่งทอซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดในตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นหลายร้านค้าเคยขายสินค้าที่ผลิตในประเทศและแม้จะมีคุณภาพดีกว่าแต่พอเมื่อร้านข้างๆนำสินค้าจีนมาขายยอดขายของพวกเขาก็ต่ำลงจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องนำสินค้าจีนมาขายเช่นกันแต่ยังไงขายหน้าร้านก็ทำราคาสู้ร้านค้าในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไม่ได้อยู่ดีนำไปสู่การล้มเป็นโดมิโนตั้งแต่ผู้ผลิตร้านค้าส่งร้านค้าปลีกรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าบางแห่งที่เน้นการให้เช่าพื้นที่ขายทำให้มีคนตกงานแล้วหลายหมื่นคนและหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเมื่อเดือนกรกฎาคมซาวกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียจึงประกาศแผนเพิ่มภาษี 100-200% กับสินค้านำเข้าประเภทสิ่งทอโดยเฉพาะที่มาจากจีนและ 50-100% กับสินค้านำเข้าประเภทเซรามิกเครื่องสำอางรองเท้าเครื่องนุ่งห่มรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจภายในอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้คิดเป็น 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและมีแรงงานอยู่ในระบบราว120ล้านคนถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าการใช้มาตรการทางภาษีเช่นนี้มีหลายเรื่องที่ต้องระวังเช่นฝ่ายจีนอาจมีมาตรการตอบโต้หรือเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนั้นแน่นอนว่าภาระของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอาจตกไปอยู่กับผู้มีรายได้ต่ำซึ่งเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักของสินค้าจีนราคาถูกเหล่านี้และจะยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นไปอีกและอีกความกังวลหนึ่งมาจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศเองพวกเขาเตือนว่าวัตถุดิบบางอย่างที่พวกเขาใช้ผลิตสินค้าไม่สามารถหาได้ในประเทศจริงๆและจำเป็นต้องนำเข้าจากจีนพวกเขาจึงมีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรเพิ่มภาษีกับสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้นไม่ควรเพิ่มภาษีกับสินค้าประเภทวัตถุดิบมิเช่นนั้นพวกเขาก็จะยิ่งเหมือนถูกซ้ำเติมเข้าไปอีกเพื่อคลายความกังวลต่างๆรัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดเผยถึงมุมมองที่น่าสนใจว่าแผนขึ้นภาษีนี้อาจดูเหมือนเป็นมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจท้องถิ่นเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในภาคสิ่งทอของอินโดนีเซียด้วยเช่นกันอาจเพราะความที่อินโดนีเซียเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมียอดการจับจ่ายคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมทั้ง8แพลตฟอร์มหลักโดยหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศแผนเพิ่มภาษีไปก็มีนักลงทุนชาวต่างชาติรวมถึงนักลงทุนชาวจีนแสดงความสนใจที่จะตั้งโรงงานสิ่งทอในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งการลงทุนเหล่านี้จะขยายห่วงโซ่การผลิตสิ่งทอของอินโดนีเซียตั้งแต่กลางน้ำจนถึงต้นน้ำเพิ่มกำลังการส่งออกของประเทศไปพร้อมๆกับการรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกขณะที่สินค้าซึ่งมาจากการลงทุนเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้าท้องถิ่นและได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าซึ่งเรียกว่าวินวินกันทั้งคู่ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เทอร์มูทางการอินโดนีเซียระบุว่าโมเดลการจับคู่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคของเทอร์มูนั้นละเมิดกฎหมายของอินโดนีเซียที่กำหนดให้ต้องขายสินค้าผ่านคนกลางเท่านั้นขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆทั้ง Shopee Lazada และ TikTok Shop ล้วนมีการจัดตั้งบริษัทในอินโดนีเซียและมีแหล่งที่มาของสินค้าที่ชัดเจนและรู้หรือไม่อินโดนีเซียเคยขาดดุลการค้ากับจีนในปี2021และปี2022ก่อนพลิกมาเกินดุลการค้าในปี2023ปัจจุบันอินโดนีเซียมีมูลค่าการส่งออกไปจีน 2.28 ล้านล้านบาทส่วนมูลค่าการนำเข้า
อยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาท